สดีค่ะวันนี้นะคะเรา2คนก็มาอยู่กันที่ร้านช้อปเปอร์ร้านช้อปเปอร์เนี่ยก็คือเป็นดรักสโตร์ของที่นี่นะคะคือถ้าเทียบกับที่ไทยเนี่ยก็คือคล้ายๆกับวัดสันบ้านเรานะคะหลักๆก็คือเรา2คนต้องมาซื้อของใช้ในบ้านนะคะพวกแชมพูครีมอาบน้ำครีมนวดก็เลยอยากจะมารีวิวให้ดูว่าราคาที่เนี่ยต่างกับที่ไทยมากน้อยเท่าไหร่หรือว่าแพงกว่าหรือว่าถูกกว่ายังไงก็เดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันเลยค่ะก็ที่นี่ก็จะมีแบรนด์ปกติอย่าง L'Oreal Olay นะคะ Neutrogena Nivea แล้วก็วาสลีนอย่างที่เราเห็นที่ไทยนะคะพวกเครื่องสำอางเนี่ยพวกเกรฟลอนหรือว่าเมเบลีนเนี่ยก็มีนะคะก็ถ้าใครที่ใช้แบรนด์พวกนี้เนี่ยแล้วอยากแล้วมาเที่ยวที่แคนาดาหรือว่ามาอยู่ที่แคนาดาก็ไม่ต้องเป็นห่วงว่าจะต้องขนมาหรือว่าจะต้องสั่งเข้ามาหรืออะไรอย่างไรก็มีตามปกติใครที่อยากทราบว่าทางร้านช้อปเปอร์สเนี่ยมีแบรนด์อะไรบ้างนะคะก็สามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ของทางร้านได้เลยซึ่งแพลวเนี่ยใส่ลิงก์ไว้ด้านล่างของวิดีโอเรียบร้อยแล้วนะคะอย่าง Nivea ครีมนะคะ625มิลลิลิตรเนี่ยก็จะอยู่ที่ 12.49 แต่ว่าร้านพวก Drugstore เนี่ยก็จะมีพวกโปรโมชั่นวันนี้ก็จะเหลืออยู่แค่ 7.99 นะคะวาสลีนก็ไซส์ปกติที่เราใช้กัน600มิลลิลิตรนะคะก็จะอยู่ที่ 9.49 โจเจนก็มีนะคะราคาพวกนี้เนี่ยก็ยังไม่รวมพวกภาษีอีกประมาณ 12% นะคะจากราคาบนป้ายนะคะปกติถ้าแพลจะคำนวณเป็นเงินไทยนะคะก็จะใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่1แคนาเดียนดอลลาร์ก็คือ25บาทนะคะก็คือคูณง่ายๆเข้าไปก็คือคูณ25เข้าไปก็จะได้เป็นเงินไทยละค่ะอย่างโดบไซส์ปกตินะคะอย่าง355มิลลิลิตรเนี่ยก็จะอยู่ที่7.49 นะคะถ้าเป็นแชมพูแต่ถ้าเป็นคอนดิชเนอร์ก็จะอยู่ที่ 6.99 ยัง this one hair fell fall yeah not fell fall or wait or just like intensive repair like this อย่าง Pantene ก็จะราคาคล้ายๆกับ Dove นะคะอยู่ที่ 7.99 แต่ว่าวันนี้มีโปรโมชั่น3.99 ส่วนใหญ่เนี่ยถ้าแพลจะซื้ออะไรเพลก็จะเช็คโปรโมชั่นก่อนว่าวันนี้ที่ไหนขายที่ไหนอะไรถูกนะคะในส่วนของผ้าอนามัยนะคะแพลคิดว่าค่อนข้างราคาสูงถ้าเทียบกับที่ไทยอย่างชิ้นนี้นะคะแบบว่าไซส์กลางวัน44ชิ้นอย่างเงี้ยอยู่ที่ 7.79 ซึ่งแพลคิดว่ามันก็ราคาเกือบเท่าตัวกับของที่ไทยนะคะก็ส่วนใหญ่แพลก็จะขนมาจากที่ไทยในส่วนของทิชชู่กล่องนะคะทิชชู่กล่องก็จะตกอยู่ที่เหรียญ.89นะคะแต่ว่าบางทีก็จะมีโปรโมชั่นเหลือแค่99เซนนะคะก็ถ้าเป็นทิชชู่ม้วนอย่างเงี้ยค่ะราคาก็จะตกอยู่ที่11เหรียญหรือแม้ก็แต่ว่าถ้าเป็นแบรนด์แบบของที่ห้างอย่างที่นี่เลยอย่างเงี้ยก็จะเป็นประมาณ8เหรียญ นะคะความพิเศษของช้อปเปอร์ที่นี่ก็คือจะมีพวกไอติมของแช่แข็งนมแล้วก็ไข่นะคะนมเนี่ย1ลิตรก็จะตกอยู่ที่ 2.79 แต่ว่าถ้าเป็น2ลิตรนะคะก็จะเป็น 3.88 หรือว่าจะเป็นไซส์ใหญ่เลยอย่างเงี้ยค่ะ4ลิตรก็จะเป็น 4.58 นะคะนมที่นี่ก็จะมีอยู่แค่3รสนะคะเป็นรสจืดรสช็อกโกแลตแล้วก็รสสตรอเบอรี่นะคะไม่ได้แบบมีหลากหลายรสเหมือนบ้านเราไข่เนี่ยก็จะตกอยู่ที่3เหรียญถึง4เหรียญ นะคะนี่ก็จะเป็นโซนเครื่องดื่ม
ผงซักฟอกนะคะที่นี่เขานิยมใช้เป็นผงซักฟอกแบบน้ำก็จะอยู่ที่ประมาณ10เหรียญนะคะแต่ว่าตอนนี้มีโปรโมชั่นเหลือ5เหรียญแล้วก็อะไรนะน้ำยาปรับผ้าทุ่มแบบนี้ค่ะก็จะเป็น 1.53 ลิตรก็จะอยู่ที่ประมาณ10เหรียญเหมือนกันแล้วก็แล้วแต่รุ่นแล้วแต่กลิ่นนะคะแล้วตอนนี้ลดอยู่ก็กาแฟซีเรียลนะคะขนมปังขนมปังเนี่ยที่นี่เขาจะขายเป็นแบบแถวยาวเลยไม่มีไซส์เล็กแถวแบบนี้อยู่ที่ประมาณ2เหรียญถึง3เหรียญนะคะJust a little? Yeah, we can buy if you want. Did they bid the salsa? We have salsa. Yes. So I think this one is good. The round one. อย่างเลที่นี่นะคะเป็นขนาดแบบถุงใหญ่เลยนะ165กรัมเนี่ยก็จะอยู่ตกที่ 3.49 เหรียญนะคะOh, yeah, let's grab that one. Yeah. วันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะราคาของทั้งหมดก็จะอยู่ที่45เหรียญนะคะบวกภาษีอีก 12% ก็ประมาณ49เหรียญนะคะก็ถือว่าโอเคก็วันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบาย